วันนี้คุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์กับคำว่า9ธรรมนะคะเราจะเห็นว่าเช้านี้บุคลากรของเราทุกคนทำหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองถนัดอย่างสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานค่ะคุณแม่ลุกขึ้นมาทำงานประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วนะคะตั้งแต่ตอนสักตีห้าครึ่งพวกเราก็เตรียมตัวพอแสงเริ่มขึ้นเราก็เริ่มทำงานกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยและทุกคนก็ก้าวไปด้วยกันได้ดีอย่างมีธรรมค่ะเราจะเห็นลูกศิษย์บางคนก็เดินทางมาจากกรุงเทพอย่างคุณวิวัฒน์นี่ก็มาช่วยดูเลยรถยาวเครนก็มาเพื่อที่จะช่วยให้คุณแม่ยกพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นสู่มณฑลพิธีแล้ววันนี้เป็นวันเตรียมตัวค่ะถือเป็นการก้าวทำจริงๆนะคะส่วนเสียนินก็ส่งรถตักมาเพื่อจะขยายพื้นที่เพราะเนื่องจากรถเคนยาวเคนยังไม่ถึงก็พยายามที่จะช่วยกันส่วนคุณวิวัฒน์มาจากกรุงเทพกินข้าวหรือยังจากงั้นทำงานกับจอยก่อนนะเดี๋ยวคุณแม่คุยด้วยจ้ะคราวนี้เรากลับมาที่ดอกบัวบานแล้วค่ะสมณเณรีเริ่มวาดด้วยลายสีสันลงไปในแมนดาร่านะคะจวนเสร็จแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งวันนี้ท่านจะมาเติมสิ่งที่ท่านคิดว่ามันจะก้าวทำไปด้วยกันได้อย่างมีมิติของความงดงามที่มากกว่านี้ดูวิธีการทำงานนะคะเราประเมินการทำงานในทุกคืนแล้วเราก็ขยับการทำงานของเราให้ก้าวไปอย่างคนที่พร้อมที่จะแก้ไขการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นทำไมเราถึงจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของเราไม่ดีขึ้นเราก็ควรจะก้าวทำแล้วเปลี่ยนเหตุซะค่ะถ้าเหตุเปลี่ยนมันต้องได้กำไรที่ผลเปลี่ยนให้ดีนะคะให้มีปัญญาในขณะที่เราแก้ไขดูตัวอย่างคุณแม่เห็นเลยวันนี้ท่านมาในตอนเช้ารอจนคุณแม่ทำงานเสร็จแล้วท่านก็อยากจะทำของท่านให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆมันการทำงานตรงนี้ก็เป็นการฝึกให้เราเห็นว่าถ้าเรายังเห็นว่าเราจะทำงานได้ดีกว่าเดิมคุณก็ก้าวออกไปทำหน้าที่ของคุณค่ะแล้วจะเห็นดอกบัวที่ท่านโรยเป็นเรื่องแรกก็เป็นข้อสังเกตว่าก่อนที่จะเขียนคำว่าตรัมคือหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ย่อมาจากคำว่าโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮะดอกบัวต้องรองรับก่อนเห็นสีสันของดอกบัวสีน้ำเงินนะคะพอดอกบัวบานคำว่าตรัมก็ปรากฏค่ะแล้วคุณแม่ก็ให้ความคิดว่าเรามีนกหนูไก่แล้วก็มีสัตว์เล็กใหญ่ที่อยู่ในหุบเขานี้ก็เลยใช้เมล็ดพันธุ์การเอาเมล็ดพันธุ์มาโรยอย่างเงี้ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวนะคะข้าวโพดถั่วแดงก็จะเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆที่เราเห็นว่าเขาก็น่าจะมีความสุขถ้าเผื่อเราทำงานตรงนี้อย่างก้าวทำไปด้วยกันนี่ก็เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะการมองว่าเราหว่านเมล็ดพันธุ์ออกไปในพระแม่ธรณีเนี่ยถ้ามีน้ำปรากฏขึ้นคุณแม่จะสังเกตเมื่อเช้านี้คุณแม่สังเกตว่ามันมีรอยเท้าของสัตว์บางชนิดในแมนดาร่าของเราถ้าท่านเห็นนะคะนะเห็นรอยเท้าไหมมันมีอุ้มเท้าอยู่1 2 3 4 5เนี่ยนะคะไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่ก็ไม่มาทำลายแมนดาร่านะคุณแม่ไม่เห็นว่าเขาจะทำลายแมนดาร่าแต่เก็บอุ้มเท้าว่าก็มีหลายชนิดอุ้มเท้ามีหลายชนิดน่าสนใจเขาก็คงจะเข้ามา
ก้าวทำกับเราเนี่ยแหละในภาษาของเขานะคะเห็นชัดเจนเลยถูกกดลงไปหว่านเม็ดถั่วไว้พวกนี้เขาไม่กินเมล็ดพันธุ์เขาไม่กินแสดงว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ได้กินพืชนะคะเนี่ยเห็นรอยเท้าไหมคะจิบจิบอย่างเงี้ยค่ะเห็นชัดเลยนะคะก้าวออกไปก็เป็นอะไรที่แบบพวกเราก็เห็นละว่าทุกอย่างต้องพึ่งพิงอิงอาศัยทุกอย่างต้องเดินทางไปด้วยกันไม่มีใครที่เราเห็นเลยว่าถ้าเขาก้าวไปกับเราแล้วเขาจะไม่มีความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าการทำงานเนี่ยมันเป็นความสำเร็จไปด้วยกันนะคะใครมีหน้าที่ขุดก็ขุดใครมีหน้าที่ยกก็ยกค่ะเมื่อวานนี้สถูปะเสร็จตอนประมาณสักตีสองค่ะเห็นบอกว่าลายขึ้นมาประมาณสักตีหนึ่งครึ่งว่าเสร็จแล้วสมบูรณ์พร้อมที่จะยกค่ะที่เรามองเห็นทางด้านนั้นค่ะแล้ววันนี้ก็เตรียมการที่จะซ้อมยกเพื่อที่จะปูพื้นเมื่อท่านเจ้าคุณอาจารย์มาถึงแล้วเราก็สามารถที่จะยกขึ้นจริงในเช้าวันที่27ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยู่ใกล้ๆกันนะคะในเขตของเพชรบุรีหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็สามารถมาร่วมงานได้ค่ะในการร่วมงานก็มาหนึ่งช่วยกันก้าวทำไปด้วยกันเรามาก้าวทรรมก็คือเดินไปบนหนทางธรรมแล้วก็ธรรมก็คือทออัมธรรมทำงานไปด้วยกันขอบคุณยาวเคนค่ะสามารถที่จะมาถึงเราตั้งแต่ตอนสัก6โมงครึ่งคุณแม่ทำงานอยู่เห็นรถเข้ามาทุกคนมีโอกาสอ้าวมองเห็นพี่คิดแอบถ่ายนู่นถ่ายนี่นะคะตั้งแต่เช้าตื่นกันมาตั้งแต่ตีห้าพี่คิดเดี๋ยวไปทานอาหารเช้าที่ไอโซบอลนะจ้ะก็เป็นโอกาสทำงานทีนึงก็ต้องมีขบวนการของรถอยู่หลายคันอยู่ค่ะเพื่อจะทำให้การทำงานที่ยากง่ายขึ้นสัมภาษณ์พี่หนุ่มหน่อยเรามาก้าวทำด้วยกันรอยเตอร์หนุ่มรอยเตอร์เป็นไงจ๊ะตื่นมาตอนตีอะไรมีความสุขครับที่ได้มารับใช้คุณแม่ครับโอ้ยขอบใจค่ะกาแฟอร่อยสวยมากถูกใจมั้ยโดนสวยมากสวยมากสวยมากก็ดีค่ะก็ใครใครเก่งอะไรก็มาเนี่ยแหละค่ะไม่เก่งก็ได้นะจริงๆแล้วพี่หนุ่มตั้งแต่ชงกาแฟแล้วค่ะเช้าขึ้นมาบอกแล้วว่ากินกาแฟก่อนแล้วก็มาก็ตอนนั้นสักตีห้าครึ่งอะนะค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะกับคนที่เป็นสปอนเซอร์ที่จะมีกาแฟคั่วบริสุทธิ์มาให้พวกเราด้วยที่นี่คุณวิวัฒน์ขอวีซ่ามาได้กี่ชั่วโมงวันนี้ขอวีซ่าถึง5โมงเย็นเดี๋ยว5โมงเย็นจะขอวีซ่าต่อถึงพรุ่งนี้เช้าครับคือจริงๆแล้วพวกนี้ก็เป็นอัศวินค่ะคุณวิวัฒน์ก็มาตั้งแต่นั่นล่ะค่ะเหล็กที่ขึ้นไปอยู่บนมอนะเขาเรียกมอมันก็ไม่ถึงภูเขาอะเป็นมอเตี้ยๆก็เตรียมที่ธงมนต์นั้นก็จะยกแต่ว่าเสาเนี้ยหนุ่มดูเสาเนี้ยถูกวัดแล้วว่า21เมตรใช่ไหมใช่ครับ21เมตรคือเท่ากับพระอริยธารา21บางก็คุณวิวัฒน์ก็ใช้ความสามารถของวิศวะเนี่ยค่ะทำทุกอย่างตรงนี้ซึ่งวันนี้เขาจะซ้อมยกธงมนต์ดีแล้วอยู่แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะยกจริงเป็นการยกครั้งที่สองละครั้งแรกเรายกกันเดือนตุลาเนาะใช่ไหมเรายกกันตั้งแต่เข้าพรรษาใช่ครับอยู่กันเกือบปีนะเข้าพรรษาท่านจะเห็นว่าเห็นไหมคะเราทำงานกันอะไรยากทำได้หมดละค่ะไม่มีอะไรเกินความสามารถแล้วก็นี่ก็อยู่ไปจนเราตายเลยก็เป็นมรดกโลกไปก็คุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะถ้าให้พูดอะไรสักประโยคนึงที่จะชวนนักธุรกิจมาร่วมก้าวทำไปพูดได้เลยค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่นะจ๊ะก็อยากเชิญชวนนักธุรกิจนะครับที่ยังมีกำลังมีการศรัทธานะครับอยากจะขอให้เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะครับอากาศก็ดีนะครับตอนเช้าๆระหว่างเดินทางมานะครับก่อนถึงที่หุบเขานี้มีหมอกลงตลอดเส้นทางนะครับเป็นที่สวยงาม
แล้วทุกเช้าที่ผมมาผมก็จะมีโอกาสเห็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่ๆกำลังขึ้นใช่เราเป็นภาพที่งดงามมากใช่ค่ะ18องศานะคะเมื่อเช้านี้ขณะที่พวกเราตื่นขึ้นมาทักษิณาวัดรอบแมนดาราบ้างทำงานถ่ายทำเนี่ยก็อยากจะบอกท่านว่าชีวิตเราก็สั้นลงไปทุกคนมีทุกเช้าที่ชีวิตสั้นลงแต่ใครที่จะมีความงอกงามในทุกเช้าที่ชีวิตสั้นลงอันเนี้ยค่ะเราต่างกันตรงก้าวทำเนี่ยแหละค่ะถ้าเราพบว่าชีวิตของเรามีความตายเดินเข้ามาแล้วเราไม่ยืนอยู่อยากตายทั้งเป็นไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรอย่าหยุดก้าวทำค่ะคุณก้าวต่อไปเรื่อยๆคุณจะได้กำไรและคุณอาจจะเปลี่ยนวิกฤตมาเป็นโอกาสในการที่จะได้ทบทวนใคร่ครวญการปฏิบัติแล้วเราจะเชื่อมั่นว่าชีวิตของเราในขณะที่งอกงามไปอย่างมีธรรมนั้นเนี่ยเราอยู่ก็เย็นค่ะถ้าอยู่เย็นก็หมดสงสัยได้เลยอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์เนี่ยไม่ต้องถามว่าตายแล้วไปไหนทิ้งสิ่งที่เราทำร่วมกันเนี่ยเป็นมรดกของโลกโลกใบนี้ก็คือสุสานของพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเป็นผงฝุ่นอะไรแล้วฉะนั้นการที่เราพอมีสติปัญญามีความสามารถมีประสบการณ์ที่เคยแก้ปัญหาในชีวิตมาจนกระทั่งเราแลกเปลี่ยนกับเยาวชนคนรุ่นหลังเราแล้วบอกกับเขาว่าอย่ากลัวปัญหาแต่ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาปัญหาจะกลายเป็นความสำเร็จวันนี้ก็เชิญชวนทุกคนได้ก้าวทำไปด้วยกันนะคะถ้าพรุ่งนี้ใครสามารถมาได้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะมีรถที่ออกจากเสถียรธรรมสถานตอน 4:30 พาคณะแม่ชีที่จะมาถึงที่นี่ส่วนเย็นนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์จะเดินทางจากสวนโมกชยามาสู่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะท่านจะมาจำวัดที่นี่ใครอยากมาสวดมนต์เย็นกับพวกเราก็มาได้ค่ะที่นี่เป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะคะคุณแม่ขออนุโมทนาต่อทุกกำลังความสามารถเลยเพราะว่ามันงดงามจริงๆเดี๋ยวจะเอางานของหนุ่มที่บินโดนลองเอาไปทำให้ดูตัดสั้นๆเขาทำพรีเซนเทชันเมื่อวานนี้ก็ทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจไปแล้วล่ะไม่มีใครเหนื่อยก็เพราะว่ามันชื่นใจในทุกๆคนเนี่ยแหละค่ะพบกันนะคะวันนี้คุณแม่ยังไม่แน่ใจว่าคุณแม่จะถ่ายทอดกลับมาหรือเปล่าถ้าใครสนใจกดไลค์มาค่ะและกดแชร์ไปเยอะๆมีคนดูมากแชร์มากนันทวันจะทำงานอีกรอบหนึ่งได้ไหมได้นะคะพบกันนะคะในรอบต่อไปธรรมะสวัสดีค่ะ